สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆอร่อยๆทานกันค่ะขอเสนอเมนูแกงจืดน่อไม้สดหมูสับน้ำซุปกลมกลอมสดน้ำร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมหมักหมูสับกันค่ะใช้หมูสับอยู่ที่500กรัมซอสหอย1ช้อนแกงซีอิ๊วขาว1ช้อนแกง3ามเกลือ1ช้อนแกงผงปรุงรส1ช้อนชานะคะสำหรับสามเกลือก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำให้ละเอียดใส่ลงไปแล้วก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการนวดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ สำหรับขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดน้ำเริ่มเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมจีนทุบพอตแตกๆลงไป3ามกลีบซุปก้อนลดหมู1ก้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนแกงสำหรับเครื่องปรุงเราจะใส่ลงไปแค่นี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำหมูสับที่เราหมักไว้ก่อนหน้านั้นนะคะนำมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ สำหรับหม้สับนะคะจะปั้นเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะ พอเราใส่โมเสับล,ลงไปหมดแล้วนะคะเขาก็จะมีฟองเยอะแบบนี้ค่ะเราก็จะทําการตากฟองออกให้หมดเลยค่ะเพื่อให้น้ําซุปของเราใสแล้วก็น่าทานนะคะต่อไปก็จะใส่เห็ดหอมอบแห้งที่นำไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วลงไปค่ะตามด้วยหน่อไม้ต้มสุกนะคะเป็นหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วแล้วก็มีรสชาติที่จืดแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นดอกไม้จีนค่ะตามด้วยฟองเต้าหู้นะคะสำหรับของเราก็จะใส่เครื่องเยอะนิดนึงค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีนะคะสามารถใส่เฉพาะหน่อไม้สดก็ได้นะคะพอเราใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะแกงต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกอย่างสุกดีค่ะ สำหรับแกงจืดหน่อไม้สดหมูสับของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่ตัวเองต้องการได้เลยถ้าขาดหรืออะไรเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะต่อไปก็จะใส่สาหร่ายทะเลลงไปนะคะสำหรับสาหร่ายทะเลก็จะสุกง่ายเราก็จะใส่ทีหลังค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนๆสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้สาหร่ายทะเลของเราพองตัวขึ้นมานะคะ พอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปขั้นตอนนี้เ,เพื่อนๆสามารถปิดแก๊สได้เลยพอเราปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะคนๆสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ต้นหอมสลดลงสุดท้ายเลยก็จะเพิ่มความหอมด้วยผักชีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำแกงจืดหน่อไม้สดหมูสับ น้ำซุปกลมกล่อมสดน้ำร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะทำง่ายๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ